เขาใหญ่นะครับก็เราไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องก่อนที่จะถึงวันเกิดเขาเพราะว่ามันในวันเกิดเราแบบติดงานด้วยนะครับไม่ว่าใช่แล้วก็เลยแบบว่างวันนั้นน้องเขาว่างพอดีก็เลยแบบเอ้ยชวนไปเที่ยวเขาใหญ่ไหมแล้วเราก็แบบว่าไปเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยมีดอกไม้ให้ด้วยเขาก็ดีใจครับเขาก็ดีใจไปที่ไหนดีอะไรแล้วก็นึกแล้วก็เขาใหญ่ดีกว่าธรรมชาติสวยดีอะไรอย่างเงี้ยอยากไปอะไรที่มันสวยๆพาไปแบบถ่ายรูปด้วยอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยเลือกเป็นเขาใหญ่ครับโอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นก็แบบเป็นการเป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าครับเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาด้วยอะไรเงี้ยก็มีของขวัญครับมีของขวัญให้เขาด้วยไม่บอกไม่บอกเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเป็นของใช้ของใช้ไม่ใช่แหวนอะไรนะฮะแหวนไหมคะเขาไม่รู้เขาติดตัวไว้ตลอดหรือเปล่าต้องมาถามเป็นแหวนไหมคะอะไรนะฮะแหวนไหมเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับเขาไม่ได้รีเควสหรอกครับเราก็แบบไปเซอร์ไพรส์เขาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าให้แหวนเขาอะไรนะฮะเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับงานเราก็เห็นมันแบบมันน่ารักดีนะครับผมแล้วก็ผมว่าเหมาะกับเขาดีแหละครับเราก็เลยอยากให้เขาด้วยเห็นเขาใส่ครับเห็นเขาใส่อยู่ครับผมเขาใส่นิ้วไหนคะไม่รู้ต้องถามเขาดูไม่เราก็แบบเราแบบซื้ออะไรให้เขาแล้วแบบเห็นเขาใส่แล้วก็ดีใจแล้วครับไม่บอกว่าเป็นอะไรไม่บอกว่าเป็นอะไรเออแต่เสียงไปแล้วใช่ก็ใส่นิ้วได้แต่เขาใส่ได้พอดีก็เป็นของขวัญวันเกิดดีกว่าครับผมใช่น่ารักดีเหมาะเขาดีครับก็ถือเป็นแหวนแทนใจแหละแล้วแต่คนมองแล้วกันนะยังไม่ตีตาจองก็ผมว่ามันแล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงนะครับผมสำหรับผมเราก็แบบไปเรื่อยๆดีกว่าครับไปเรื่อยๆเราแบบว่าตอนนี้ก็แบบคุยกันมากขึ้นมีแล้วปรึกษากันเขาใส่ไปนะเหมือนเขาใส่ไปใช่เขาก็คงแบบใส่ไปบ้างไม่ใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าน่าจะเป็นที่เบาะก็เลยทำให้มันดูหวานเพราะมันเป็นสีชมพูทั้งหาดอะไรเงี้ยก็ปกติครับปกติครับผมบ้างตรงกันพอดีก็เลยบอกว่าไปพักผ่อนไหมเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาก็บอกเดี๋ยวทำงานหนักด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยตกใจว่าไปพัทยาดีกว่าก็ได้ใกล้ๆนะครับเช้าไปเช้าเย็นกลับอะไรแบบนี้ครับผมไปสบายๆขับค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆกลับก็อาจจะไม่ได้เติมความหวานขนาดนั้นก็อาจจะมีโมเมนต์ด้วยกันมากขึ้นนะครับผมใช่เพราะเจอกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงกับหวานหรือไม่หวานเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ก็ปกติอยู่ด้วยกันก็เป็นคนแบบเฮฮาพอกันอะไรอย่างงี้มากกว่าครับไม่ได้คุยกันตลกมากกว่าสนิทกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะตรงๆเรียกแฟนได้ยังคะไม่ได้ใช้สถานะไหนเลยเอาจริงๆแบบเราคุยกันด้วยความสบายใจอ่ะครับผมว่าแล้วแต่คนมองนะฮะคือถ้าคนจะมองอย่างนั้นเราไม่ติดใช่มั้ยก็ผมว่าแล้วแต่มุมมองของคนมากกว่าคือว่าเราไม่ได้ใช้สถานะไหนเลยจริงๆแล้วก็แบบคุยแล้วสบายใจมากกว่ามีอะไรก็ปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยหลายคนตีความว่ามิกกับโบคือแฟนกันก็แล้วแต่คนมองเลยครับเรามองไงคะอะไรนะฮะเรามองยังไงดีครับเราก็ขอบคุณที่แบบเขาก็คอยเชียร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ให้กำลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนเราสวยไหมคะครับเขาก็น่ารักดีแล้วก็เรียกแฟนเราอะไรเราโสติดีจังเลยอ่ะไม่เราไม่ได้มีฐานะไหนจริงเราก็แบบคุยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าอะไรคะอะไรนะครับเรียกว่าโบโบผมเรียกโบโบใช่นี่เป็นคำใหม่เหรอโบโบไม่เคยได้ยินคำนี้ผมเรียกอย่างนี้อยู่แล้วปกติ